วันนี้เราถือเรื่องงามยามดีเปิดโรงแรมมาริเอชั่นกันเลยเลยเหรอมันก็เปลี่ยนโลเคชั่นทำไมแอตแลนติสเนี่ยมันต้องอัศจรรย์นะมันธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมมาถึงเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงเคทไมล่ารีพีทซึ่งเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่14ซิงเกิลที่เท่าไหร่ของปี3ไม่เลยเพลงที่3ของปีเพลงที่3ปีที่3ปีไม่ใช่เสียงมาล้านไม่ลงเลยทีนะหุยก็มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกเพลงเริ่มมีการเติบโตขึ้นมาในเพลงนี้ดีกว่าว่าเป็นเพลงยังไงเป็นเพลงเติบใหญ่ไม่ต้องเรียกว่าเป็นสไตล์เป็นสไตล์ 90s dance pop dance pop ไม่ใช่ pop แบบ popular เรียกง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็เป็นฟิลแบบอเมริกันบอยแบนด์อเมริกันบอยแบนด์คือตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยชื่อเพลงก็ถล่มทลายเลยยอดขายถล่มทลายเลยเพราะอะไรพี่จูเพราะว่ามันเข็ดเข็ดยอดรีบเป็นพันเป็นหมื่นเลยทีเดียวมีเสื้อสองตัวตัวแรกเป็นน้ำจิ้มตัวแรกเป็นน้ำจิ้มตัวสองเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปแล้วเป็นน้ำซุปกลายเป็นทอดแล้วบางคนบอกว่าตั้งแต่ดูทีเธอสองอะร้องได้แล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยนะเพราะว่ามันมีปล่อยเนื้อร้องไปแล้วใช่มีปล่อยท่าเต้นด้วยไม่ใช่ปล่อยในทีเซอร์นะในไลฟ์พี่นายใช่ทีเดียวเองไปดูอยากเห็นอะไรเนี่ยใช่แต่ว่าทีเซอร์ดีมากก็อยากเห็นตัวจริงแหละงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นไงอยากดูแล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโหดไหมอ่ะสกิลวิ่งนี่ยังรอพ่อเพลงของโผล่เฮ้ยไม่ได้ชนะไปไหนดูยังหายไปไหนพี่ต้องสาวแล้วแกโอ้ยโอ้ยแพ้แพ้โตแล้วที่ไหนเทมันเหรอกินไปกี่อันเฮ้ย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 มาเลยปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนสีโอเคนี่ไงหล่อรออยู่เป็นไงเนาะเฮ้ยมุมกล้องเท่ว่ะอะไรล่ะเมื่อกี้ผมกระดุ้งโอ้ยโชว์ปังหลังคนเมคันอ่ะปังไม่ล่าปึ้งปังอยู่ในสายปั๊บปั๊บวิ่งแย่เฮ้ย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 เรามีอุปกรณ์เยอะคือยิงใส่ได้เลยทำไมเลยไปสวยจังตัวเนี้ยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้เราเรียกอะไรสินี่นี่เบิร์ดกลับมาแล้วมาแล้วนี่แอคชั่นเลยวิ่งเข้าถึงซิกเนเจอร์เลยเยอะครับมากนี่บอกว่าดูไม่เราช่วยปาระเบิดเหรอครับนี่ไม่ยังรอยิงเฮ้ยนี่อยากครับไปดูหล่อเลยมายังมาแล้วถูกต้องถูกต้องแค่สุดเปลี่ยนชุดได้ยังไงเนี่ยเอ้ยตึ๊งเฮ้ยมาแล้วเข็ดครับปึ๊บแล้วเฮ้ยใจ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 
ือพบเฮ้ยโกงอย่างมึงมันให้คิวเลยเมื่อกี้แต่ไม่จริงที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดดูถึงเครดิตตอนสุดท้ายใช่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยังไม่ถึงไม่จบเลยอ่ะมาพูดถึงตัว MV ที่เราดูดีกว่าว่าผลงานชิ้นนี้เราแบบเออชื่นชอบมันตรงไหนตอนรีมาใหม่ตอนรีมาใหม่เริ่มจากฝั่งนี้เลยครับพี่เจษจริงมั้ยเนี่ยจริงจริงส่วนตัวชอบไอ้ฉากบูอ่ะฉากมันเป็นภาพใหม่นะเป็นภาพใหม่แล้วก็แบบเอออิจฉาแหละอยากเล่นจริงๆถ้าเป็นเรา2คนเนี่ยมันจะมีสลิงแหละต้องหัวเชื่อตั้งแต่วันเกิดมีออนแล้วที่จะแย่งเป็นหูคองอ่ะเพราะผมชอบส่วนตัวชอบโทนภาพครับมันมีความแบบเออคอนทราสต์แน่นนิดนึงแล้วก็จะมีทรานซิชั่นนี่มันแบบเออเท่ตัดแบบแล้วดูแบบเราดูเรื่อยๆได้สมูทไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยชื่อทางเทคนิคเรียกว่าโทนภาพอะไรครับพี่ดูโทนภาพวอร์มไม่รู้ว่าไม่ผมรู้โทนทานไปเฮ้ยมาดิไปแล้ว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 ก็ชอบพวกเอฟเฟคต่างๆด้วยใช่เอฟเฟคที่แบบซีจีเขาแบบทำถึงทำดีทำแบบเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยตั้งใจทำเออตั้งใจทำมันแบบปั๊มตกใจจริงรู้ไหมเฮ้ยกงลูกกงอะไรเงี้ยผมชอบซีนที่ผมโดดดอลฟินครับเฮ้ยเออเป็นฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เออเป็นฟรีสไตล์ไม่คิดไปล่วงหน้าด้วยไม่คือผมตอนที่ผมทำปกติผมไม่เคยทำท่านี้เลยผมไม่กล้าทำเว้ยแต่วันนั้นมันมีคนดูเยอะอะดรีนาลีนมาผมก็เลยโดดไปเลยยิ่งปั๊มลงได้แต่แอบเจ็บอยู่เงียบๆไว้แล้วก็พอถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็เดินหาพี่จีนผมแบบโหพี่จีนเนี่ยผมเจ็บแขนพี่ต้องใส่เขา MV แล้วนะแต่เงียบเลยแล้วแบบดีเรคเตอร์ทุกคนทีมเงียบแบบจ้องแบบผมก็เลยแบบอ๋อโอเคครับงั้นก็ผมก็ตัดพ้อไปแล้วว่าแบบไม่มีหรอกเอ็มวีอ่ะแต่มีผมมาได้เซี่ยวหนึ่งเลยเซี่ยวหนึ่งแค่นี้พอดีใจแล้วเซี่ยวหนึ่งดีก็ถ่าย10เทคมันได้เทคเดียวเท่เพื่อนเป็นภาพมุมสูงด้วยนะเนี่ยเออก็เลยไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่เฮ้ยแต่มันเห็นว่ามันมีความแบบปุ๊บปั๊บปั๊บลงอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจเป็นที่ทำก็ได้ผมทองก็ได้มาถึงที่ไหนบ้างมิวออนสำหรับมิวออนนะครับผมชอบ MV ครับผมรู้สึกว่าซีนไหนพิเศษไม่เพราะว่าแบบรู้สึกว่าทั้ง MV มันดีมากใช่เรื่องไม่ถูกเลยถ้าเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกจริงๆเพราะว่าซีนบูก็ดีซีนที่พี่ปาระเบิดก็ดีซีนที่พวกผมขับรถก็ดีซีนเต้นก็ดีแล้วก็โดยเฉพาะซีนตอนสุดท้ายนะฮะที่มีคนเยอะนึกถึงแบบ 90s American Oh my god แต่สำหรับมิวว่าผมชอบอันนี้นะที่มันเป็นเลเซอร์ที่มันยิงเข้าตาพี่เขาอะยิงจริงปะเป็นเลเซอร์จริงแต่ว่าห้ามยิงเข้าเลนส์เพราะว่าไม่งั้นกล้องจะพังมันนี่ตอนที่พี่ยิงเข้าตาพี่เขาที่เขาใส่แว่นพี่ยิงจริงปะจริงเอาซีจีหลอกคนไหมเฮ้ยยิงจริงจริงครับจริงจริงลูกเต็มีตัวนี้เท่มากเลยนะที่เขาเอาแบบพวกของเล่นแมวมาใส่ใช่มีเลเซอร์แมวที่แบบเออแบบเล่นๆที่เราชอบเล่นกันแล้วก็มีดาบคนละดาบเล่นแมวคือมันเป็นดาบใช่ไหมแต่เขาดัดแปลงให้เหมือนเป็นไม้แมวทุกอย่างเกี่ยวกับแมวหมดเลยเป็นของมูฟเป็นอะไรนะเป็นไอ้ตุ๊กบอลแมวบอลหมายพรมที่แมวชอบเล่นอะไรเงี้ยเออเป็นรถแมวใช่ทำไมมันต้องเป็นแมวนะพี่ภูมิทำไมนะเพราะว่าเขาเปรียบว่าแมวมันเหมือนกับคนรักบางคนเฮ้ยบางทีอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเราไม่สามารถรู้ใจแมวได้ขนาดนั้นว่าแมวต้องการเราจริงหรือเปล่าเมื่อเหมือนเวลาเราชอบคนหนึ่งแล้วแบบสรุปเธอชอบเราจริงไหมเธอจะมาก็มาเธอจะไปก็ไปซึ่งตรงเนื้อเพลงที่เจนร้องแรกนึกจะมาเธอก็มานึกจะไปก็ไปไม่ได้เนี่ยมันคืออันนี้คือเป็นอะไรกันนะโอ้เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะอันนี้ผมร้องจริงเหรอเนี่ยใช่เขาเปลี่ยนเสมือนแมวแล้วเขาก็เลยเอาแมวเนี่ยเป็นแบบเหมือนกันแคทวูแมนอะไรทุกอย่างแต่ไม่ใช่แมวทุกตัวเขาว่าชิโร่รักพี่มากโอเคชิโร่ติดพี่ซึ่งของผมแน่นอนครับก็ต้องซีขับรถตัวเองเป็นครั้งแรกที่ได้ขับแบบขับจริงจังเวลาขับนี่น่าสนใจเอางี้เริ่มก่อนว่ารถมาส่งที่กองเนี่ยตั้งแต่แบบเที่ยงมาละผมกินข้าวเสร็จเขาบอกเออวินไปเทสขับรถหน่อยเพราะไม่ใช่รถธรรมดาแล้วต้องขับกระเบื้องลื่นแล้วเขาสอนเกินเบอร์ด้วยเขาไม่ได้ขับธรรมดาเขาให้ผมดิฟโชว์ด้วยผมพยายามฝึกไงฝึกปุ๊บปั๊บ
โอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรคิดว่าสักทุ่มสองทุ่มแน่เลยถ่ายละต้องสี่มืดสี่มืดสี่มันต้องมืดไงต้องไงสรุปกี่โมงแน่บอกกันไปที่ห้าก็คือที่เห็นอ่ะว่ามันแบบเหมือนเป็นซีนแบบมืดมืดสลัวสลัวไม่ใช่ตอนกลางคืนนะตอนเย็นอ่ะตอนเช้าทุกคนไปหมดแล้วเสื้อทุกคนกลับบ้านด้วยเดี๋ยวตามกลับบ้านด้วยก็เลยชอบซีนขับรถครับรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์แต่วิ่งขับดีครับผมดีว่าขวัญถามคนอยู่ทุกคนไม่ขับดีขับดีผมชอบซีนที่เรากำลังเดินทำงานปาร์ตี้แล้วก็จะเป็นเบสกับนายร้องผมว่าท่อนนั้นสองคนนี้หล่อแน่จริงเพราะว่ามันไม่มีหน้าเราไงก็เลยสองก็เลยเด่นอ๋อคือถ้ามันมีก็คือจะไม่เด่นถ้าคุณก็จะเด่นแต่แย่แต่ว่าด้วยความแต่ปัจจัยละเอ็มวีต้องยอมเขาจริงๆนะเอ็มวีนี้ต้องจริงๆนะเพราะเก่าเขาเซ็ตแต่เขาเรียกว่าทำถือคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ซีนสุดท้ายครับซีนสุดท้ายที่เป็นแบบไฟ LED ในมิคาในพารีรู้สึกนึกถึงตอนสมัยอยู่แคลิฟอร์เนียกับแดดดี้ที่อเมริกากับแดดดี้กับแดดดี้เหมือนแบบเราได้ย้อนไปในช่วงนั้นแดดดี้ใช่ไหมแดดดี้สิทอมทอมทอมมี่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 แล้วมามี่เชื่อเคนนี่มามี่เคนนี่เคนทอมมี่กับเคนนี่ทอมไนซี่ไปไนซี่ไม่ได้อ่ะเขาต่อก็เลยรู้สึกว่าชอบซีนนะเพราะมันเป็นซีนที่โชว์เต้นเป็นแบบเด็กแดนซ์ท่อนสุดท้ายด้วยที่ถ่ายนานทุกคนผิดนู่นผิดที่ผิดยึบยับก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นซีนที่ทุกคนพยายามมากซีนนั้นซีนที่เครียดอยู่เซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะว่าในทีเซอร์ไม่บอกเลยว่ามีชุดนี้ด้วยอ่าใช่แล้วผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบสุดท้ายมันดูลึกดีอ่ะแบบมันดูเป็นยุคนั้นจริงๆอ่ะคืออย่างชุดแรกมันมีความเป็นแบบดีเทคทีฟเนาะนักสืบอะไรชุดขาวก็รู้สึกว่าก็เป็นชุดที่เป็นเน้นเต้นเน้นดูดีคลีนยังก้าวสูงแต่ก็ยังมีความยุคนี้ได้อยู่แต่ว่าชุดแดงเนี่ยชุดดีมสีแดงเนี่ยชุดไอ้ดำทุกคนอยากรู้สินะว่าเงินชุดดำที่ทุกคนใส่เหมือนกันสัญลักษณ์ตรงกลางอกแปลว่าอะไรเฮ้ยรู้อ่ะใช่ผมรู้คืออะไรมันคือจมูกแมวเฮ้ยใช่เหรอเพราะว่าจมูกแมวเหมือนเรากำลังดมหาอ๋อมันเลยมีท่าตอนเปิดเนี่ยว่าถ้าเด้งๆอย่างเงี้ยเหมือนจะแนวดมอ่ะหรือว่าตอนพี่เจ็ดวิ่งอย่างเงี้ยแต่พูดถึงซีนนั้นเนี่ยพูดถึงซีนนั้นนะซีนในห้องที่เต้นน่ะซีนแดนน่ะสุดท้ายเหรอเออขอมอบตัวเลยว่าผิดเยอะสุดเพราะว่าเขินอ่ะไม่ถึงว่าพอที่มีคนดูคนดูข้างหน้าคือเขาอยู่ไกลมากแล้วแบบน่าจริงจริงใช่แล้วต้องเข้าไปหลบหลังภูมิอ่ะว่าภูมิมันใกล้มากเลยภูมิมันใกล้มากเลยเฮ้ยพูดถึงเรื่องเต้นชอบอีกซีนหนึ่งซีพีหกพี่ภูมิอ๋อเป็นท่าใหม่พี่จีนบอกว่าอะไรนะเขาจะพยายามทำเป็นบรอดเวย์คือบรอดเวย์นี่คือกล้องหลายตามาแล้วก็เต้นนี่อันหนึ่งจริงสวยมากนะพี่นายสรุปได้บรอดเวย์ป่ะบรอดเวย์อยู่เป็นบรอดเกมนิดนึงก็อาจจะเป็นบรอดแดงก็ได้ไม่น่าเล่นเลยมาพูดถึงตัวเพลงก่อนดีกว่าตัวเพลงมันเป็นยังไงก็เพลงนี้นะครับได้พี่นุ้ยกับพี่อารันเป็นเดียวกันพี่นุ้ยกับพี่เบนได้พี่เบนกับพี่นุ้ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้จะบอกว่ามันดีมากมันดีจริงๆหมายความกล้าสุดจริงใช่คือทุกอย่างเขาเรียกว่าเนื้อส่งเพลงเพลงส่ง MV MV ส่งคนส่งเพลงส่งไปหมดเลยอ่ะในฐานะที่เพลงมัน90พี่ใหญ่2คนก็เลยก้าวหน้าไปเลยมีความเห็นยังไงมันทำให้พี่ย้อนวัยไปถึงสมัยพี่วัยรุ่นมั้ยจริงๆอ่ะตอนที่พี่ฟังแล้วพี่แบบน้ำตาไหลเลยพร้อมอยู่เลยป่ะน้ำตาไหลเลยเหรอใช่รู้สึกว่าเห็นภาพตอนนั้นแบบสมัยนั้นเรายังสมัยแบบว่ายน้ำขึ้นลงไม่ใช่เรายังเล่นลูกแก้วลูกแก้วอยู่เลยครับไม่ใช่เพลงนี้มันเยอะมากใช่ใช่เพลงแบบ92,000อะไรเงี้ยเนาะเอ็มบีตัวนี้เราได้ใครครับเราได้พี่คำขวัญพี่คำขวัญจีนได้ครั้งแรกครั้งแรกเราได้ร่วมงานใช่เราประทับใจมากเลยใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งที่ร่วมกับที่ฝ่ายฝันที่จะได้ร่วมงานด้วยใช่เรียกว่าสมกับแรงและเหนื่อยพี่แท็บแบบโดนพี่จับโดนจริงฮะโดนจริงใช่ครับเหมาะมากๆแล้วมันออกมาดีมากแล้วเราก็หายเหนื่อยทันทีเลยแบบนั้นเท่เลยที่หลบแล้วจริงต้องบอกว่า MV นี้น่าถ่ายแบบว่าล่าเลิศทีเดียวผมว่าเราถ่ายตั้งแต่
ช้ามืดยันจบตอนเช้าอีกวันเลยคือเอาง่ายๆคือเห็นแสงอาทิตย์2รอบในการถ่ายใช่แต่จะถูกใช่แต่จะบอกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากใช่ก็เหมือนแบบลืมดูเวลาไปเลยว่ามันกี่โมงแล้วคือเราเอ็นจอยกับหน้างานไปใช่ไม่แล้วพี่เราผ่อนใจดีมากใจเย็นมากใช่รับรู้น้องๆมากอะไรคือทุกอย่างแบบโฟมากเลยละเอียดอ่ะบรรยากาศพี่แกละเอียดแล้วแบบงานออกมาเหมือนเราถ่ายหนังย้ำๆอีกเรื่องนึงแหละแต่ผมว่าที่สำคัญอ่ะคือทางทีมเขาจัดเบรกดาวดีใช่เราเลยได้แอบงีบจะได้มีแรงถ่ายทั้งวันทั้งคืนใช่เพราะว่ามันจะแบ่งเป็นซีเควนต์แบบว่ารวมก่อนตอนฉากซีเปิดแอบบีบบ็อกใส่รับเรื่องแถวนี้ด้วยคนแม่ติดคอคนแม่ติดคอคนแม่แล้วเป็นเรื่องแบบซีรวมแล้วก็พากินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเป็นซีนฟันดาบที่ทุกคนก็เลยได้งีบแล้วก็หายไปเลยทีเจอกันตอนเย็นเลยจะเป็นครั้งแรกพวกเราแอนลาที่ได้เล่นแอคชั่นเขามีเวิร์กช็อปก่อนด้วยอาทูแต่ผมกับพี่จูเนี่ยซ้อมแป๊บเดียวใช่เพราะทำไมหักใช่เราซ้อมมาแต่เด็กแล้วกระบี่กระบองเงี้ยใช่ของดีแต่จะบอกว่าสมัยเด็กอะไม่ได้เลยนะทำไมอะให้พ่อเห็นไม่ได้เลยอ๋อจะไม่ให้เล่นพ่อจะมาเล่นด้วยพูดถึงเรื่องเต้นดีกว่าพูดถึงเต้นยังไงครับนายก็เป็นคุณครูคิตตี้เคครูซาคนเดิมของเราคนเดียวคนเดิมทำถึงตั้งแต่เพลงแรกจนถึงนี้เลยอันนี้พอฟังปุ๊บคิดถึงวิซาก่อนเลยใช่อยากรู้ว่าแกจะทีนี้มองมองวิซามาเป็นนี่พอโอสกูใช่ไม่เหนื่อยแต่เมื่อยเพราะแกชอบกินมะม่วงเก็บฟันประจำคือเหมือนถ้าเต้นเพลงนี้มันจะมีความเก็บบีทแบบปักปักปักเก็บแบบซิมเปิลบีทเราเป็นท่าเบสิกได้เลยเออใช่ใช่เบสิกเยอะนะมันต้องเล่นตากันแล้วครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งวงการทีป๊อปเขาเต้นกันหมดแล้วถูกเราโดนมาเต้นกันหมดเราเก่งกันทั่วประเทศแล้วไม่ต้องท่ามันง่ายท่ามันง่ายถ้าผมสำหรับคนที่ดู MV จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่าสมมติใครเจออะไรเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้พูดไปเนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วมาแชร์กันได้แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยถ้าเผื่อแบบคนเพิ่งรู้แต่อยากดูบ้างแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นก็ไปย้อนดูปั่นวิวรายละเอียดเยอะรายละเอียด MV มันเยอะและสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณใครขอบคุณพี่นันนะครับนางเอก MV ของเราจะบอกว่าตอนแรกเราเลี้ยงน้องไม่ชำเพราะว่าหน้าเขาเด็กมากสรุปพวกเราแก่กว่าเขาอีกไม่ถูกพวกเราเด็กกว่าพี่เขาอีกพี่เขาน่ารักมากแล้วก็ขยันทุกคนจะบอกนางเอกร้านเนี่ยหลายคนแล้วทุก MV ทำงานหนักร้านหลายเท่าเลยผมเป็นประกันได้เพราะว่าซีนสุดท้ายพวกผม3คนคือตีห้าแบบตีห้าตีห้าตีห้าครึ่งอ่ะแล้วแบบพวกผมเสร็จแล้วพี่ตีบอกว่าโอเคร้านเสร็จแล้วนะอะไรผมขอบคุณทุกคนขอบคุณกับอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพี่นัทยังไม่กลับพี่นัทยังต้องถ่ายต่อได้ผมข้อสินต่อไปใช่พี่นัทอยู่คนสุดท้ายใน MV นี้ครับคือผมเชื่อว่าวันนั้นพี่นัทน่าจะมีผมมงใช่แล้วอีกอย่างพี่นัทคือเราเนี่ยมีคิวซ้อมบู๊แค่คิวเดียวเขาต้องซ้อมไปอีกหลายคนเลยนะหลายคู่แบบเตฟอนฟันดาก็คือแบบเราไม่บ่นสักคำเลยนะใครยอมเลยเอ็นเนอร์จี้พี่พอดีแต่เขาก็จะจำขึ้นใจเราแอดไลน์ถึงเขาแล้วเช็ดพอเห็นแล้วพอแอดไลน์คลิปนี้เห็นจริงๆแล้วคือทางนี้นะครับก็เผื่อที่จะดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณครับฝากพี่นาเต้นนะนะครับชาเลนจ์ครับผมสำหรับ MV ตัวนี้นะครับก็ใครที่เป็นทาสแมวนะครับก็อยากให้มาดูกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ใช่ทาสแมวแต่ว่าเคยเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยจะเข็ดอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ผมก็อยากให้มาดูกันจริงๆนะครับเพราะว่ามันแบบมันดีจริงๆเพราะจริงๆตัวเพลงนี้สามารถตีความได้ในหลายๆความมีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างบอกสิงโตเสือมาคือแบบทาสแมวก็ดูได้ใช่คนชอบดูเต้นก็ดูได้คนชอบเพลงป๊อปเก่าก็ดูได้คนแบบอยากฟังเพลงเศร้าก็ฟังได้ซึ่งเพราะว่าเข็ดมาแล้วเข็ดกลับได้หลายๆเรื่องด้วยใช่หรือเปล่าทาสทองก็ดูได้ถูกต้องทาสทองมันมาดูเถอะเราเปิดใจดูนะฮะถูกต้องครับทุกคนใช่ครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยให้มิวออนนั่งคนเดียวนะครับให้สำนึกผิดนะครับแล้วก็เห็นในสิ่งที่ตัวเองทำไปนะครับผมมาครับลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามทุกคนหลอกเฟซบุ๊กย้อนเชิญเข็ดอยู่นะพี่คือแบบผมเล่นไปหลายมุกเลยไม่โดนสักอันเลยเขาเคยบอกว่าแบบให้ยิงธนูหลายนัดบางทีมันก็แบบอาจจะโดนเป้าก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่โดนสักเป้าเลยพี่ทำไงอ่ะเข็ดไหมล่ะแอดลาสนะครับผมอย่าลืมไปฟังแท็กอย่าไปลืมอีกโอ้ยบ๊ายบายเข็ดบ้างไหมหัวใจที่โดนทำร้ายโอ้ยเบ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 อยากเห็นจมูกแมวอยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่ฝากด้วยนะครับ